วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่เมย์นะคะก็คือเจ้าของโรงงานแล้วก็เราค่อนข้างสนิทกันมากเพราะไปทำบุญกันบ่อยนะคะเราก็จะเป็นสายบุญกันนิดนึงนะหลายคนต่างรอคอยกันมากว่ากระบวนการผลิตของเราเป็นยังไงบ้างก็เลยจะขอความกรุณาพี่เมย์ในเรื่องของการพาไปเยี่ยมชมว่าเราทำอะไรกันบ้างเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากห้องแรกเนาะก็คือเป็นห้องที่รับวัตถุดิบเข้ามาค่ะอันนี้ก็เป็นห้องที่เก็บวัตถุดิบก็ห้องที่เก็บวัตถุดิบนี้ก็จะควบคุมอุณหภูมิที่ไม่เกิน25องศาค่ะก็จะมีการเก็บไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วสารสกัดหลักของแบรนด์โจจูของเรานะคะมาจากประเทศอะไรคอลลาเจนมาจากประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็กลุ่มของอะมิโนก็มาจากของเกาหลีค่ะแล้วก็จะเป็นของซิงค์อะมิโนซิงค์อะมิโนก็มาจากอเมริกาค่ะแล้วก็บัคออเรนก็มาจากอิตาลีแล้วที่สำคัญที่สุดของเราตอนนี้กำลังแบบบูมมากในเรื่องของเซรามายเซราไวใช่ไหมคะใช่เซราไวก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันค่ะค่อนข้างตัวนี้ดีเลยนะคะโอเคค่ะต่อเลยจากห้องที่เก็บวัตถุดิบนะคะเรามาที่ห้องเตรียมช่างต่อเลยค่ะเตรียมช่างนี้มีประโยชน์อะไรบ้างคะตรงนี้จะเป็นห้องเป็นการเตรียมตามสูตรตามช่างแล้วก็มีการทวนสอบว่าช่างถูกต้องไหมก่อนที่เราจะไปแต่ละห้องหลายขั้นตอนมากเลยค่ะตอนนี้ก่อนอื่นนะคะในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าของแบรนด์คนนึงที่แบบเคยไปวิสิตหลายที่มากนะคะหลายโรงงานมากก็เพิ่งจะเคยเจอเครื่องนี้แหละเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากว่ามันเป็นเครื่องอะไรหรอคะอันนี้เป็นเครื่องผสมแบบลูกเต๋าอะค่ะตอนนี้ใช้เป็นการผสมวัตถุดิบทุกตัวก็คือจะผัดมิกซ์ให้เข้ากันทั้งหมดนะคะก็เป็นการผสมส่วนผสมทั้งหมดห้องนี้ก็เช่นกันค่ะก็จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นเช่นกันหลังจากผสมแล้วอยากรู้ว่าน้องไปที่ไหนต่อคะก็จะมาที่ห้องตอกเม็ดต่อนะคะห้องตอกเม็ดนะคะจะเป็นห้องประมาณนี้บ้างห้องนี้จะใช้เป็นเครื่องโรตารี่ค่ะ17สายเนาะโรตารี่ใช่เป็นเครื่องที่แบบรันต่อเนื่องค่ะตัวนี้ก็คือจะตอกเม็ดห้องนี้เราหลังจากออกจากห้องนี้เราจะต้องมีการทดสอบคุณภาพในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งก็คือเรื่องความกร่อนค่ะแล้วก็ความแข็งของตัวตอกเม็ดถ้าความกร่อนความแข็งไม่ได้เม็ดมันก็จะไม่สุกอันนี้จะเป็นในขั้นตอนของการเคลือบเม็ดสีนะคะก็คือหลังจากที่เราได้ตอกเม็ดมาแล้วเสร็จเรียบร้อยใช่เราก็จะมาเซ็ตเครื่องแล้วเราก็เอาเม็ดนี่เข้าไปในเคลือบในเครื่องนี้ค่ะเครื่องนี้จะเคลือบทีละแบบประมาณ70โลก็ประมาณ70,000 เม็ดนะคะก็คือกำลังการผลิตของเราก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าสีของเราเนี่ยเรามีผสมสีเข้าไปแล้วอยากทราบว่าสีของเราได้จากตัวอะไรนะคะสีของเราจะมีสีผสมอาหารแล้วก็บวกสารโคตติ้งที่เป็นฟูเกรดนะคะอ๋อค่ะฟูเกรดใช่ค่ะก็คือทานได้ใช่ค่ะทานได้ไม่เป็นอันตรายใช้เวลาเคลือบอะค่ะแต่ละล็อตอะถูกประมาณ3-6ชั่วโมงคือค่อนข้างว่าพิถีพิถันมากกว่าจะได้แบบลิ้มรสของน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องรอกันนิดนึงเพราะว่าผลลัพธ์ที่ดีต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ดีด้วยก็หลังจากที่เราแบบว่าเคลือบสีเรียบร้อยเคลือบสีพ่นสีใช่ไหมคะในเรื่องของของตัวโจทูของเราเรียบร้อยนะคะเรามาในกระบวนการต่อมาก็คือบรรจุลงซองค่ะก็คือเป็นขั้นตอนของการนับเม็ดนับแท็บเล็ตอะค่ะแล้วก็บรรจุลงซองก็เราจะใช้เครื่องนับเม็ดแล้วก็บรรจุลงซองนะคะตอกเม็ดแล้วเคลือบเม็ดแล้วนะคะแล้วก็เรามีซองกันชื้นอยู่ข้างในแล้วนะคะตัวนี้ยังปกป้องได้อีกนั่นก็คือเป็นซองฟอยล์อะลูที่มีการตามที่เราได้ใบเซอร์ติฟิเคตกับโรงงานนะคะของซองฟอยล์เขาบอกว่ารับประกัน1ปีขึ้นไปเลยในเรื่องของการเก็บรักษาได้อยากให้คุณจิมมี่กล่าวลาไปกับทุกคนกล่าวลานี่ขอสักเป็นโอเปร่าดีมั้ยคะโอเปร่าก็ดีค่ะคุณจิมมี่ขอสักประโยคนึงที่แบบปลุกใจแบบฟังแล้วต้องแบบมีไฟอะไรแบบก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงว่าความตั้งใจของเราเป็นเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็มือนี่เราจะเคี่ยวแล้วก็ทุบหม้อข้าวนะครับก็ตอนนี้รู้สึกแบบแฮปปี้คืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองเข้ามาก่อนเราอยากจะให้ดูถึงสารสกัดที่เราใส่ใจจริงๆว่าเรานำเข้าจากไหนบ้างตั้งแต่ทำผลิตภัณฑ์มานะคะก็คือเราทำแบบ
เหมือนกับอัดแคปซูลธรรมดาแต่ว่าตอนนี้เราแบบเพิ่มคำตอบนั่นก็คือการตอกเม็ดแล้วก็ที่สำคัญเราเคลือบด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะแค่ตอกเม็ดแต่ของเราเคลือบด้วยนั่นก็คือแบบมันรู้สึกอัพขึ้นไปใหม่แล้วก็เราไปเห็นเครื่องจักรที่แบบค่อนข้างที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยถือว่าค่อนข้างที่จะแบบเซอร์ไพรส์เรามากๆเหมือนกัน